พี่เบนเมื่อไหร่จะลงรูปเซ็ตทะเลครับไม่ได้ไปทะเลไม่ได้ไปทะเลเลยเอาลูกทะเลมาจากไหนไม่มีเลยฉันดูปกติไหมปกติสุดๆไม่เลิกรักเลยเอ้ยก็ปกติอย่างนี้ก็ปกติเลยไม่ดีไปทะเลมาเลยแล้วกูแบบกูไม่ได้ไปทะเลมาเลยไม่ได้แบบอาหารเป็นพิษเพราะอาหารทะเลด้วย ดีนะเป้เก็บความลับเก่งอืมใช่ดีนะที่แบบว่าเป็นคนไม่ค่อยโป๊อะไรเท่าไหร่แต่ว่าที่บอกว่าไม่ได้ไปทะเลไม่ได้ไปจริงๆทุกคนเชื่อได้เราเป็นคนเชื่อถือได้เลยชอบชุดเซนไซโยนาระไหมชอบชอบทุกคนรอดูเลยนะคะชอบสวยน่ารักจะได้ดูเมื่อไหร่เดือนหน้าเพราะว่าจะหมดเดือนนี้แล้วไม่เดือนหน้าก็เดือนหน้าๆเนี่ยนะคะน่าจะมาสักเดือนนี่แหละไม่น่าเลยเมษาชุดเซ็กซี่ป่ะทุกคนคิดว่าไงอ่ะทุกคนคิดว่าไงอ่ะค่ะไม่พูดแล้วจะไม่พูดเยอะไปกว่านี้แล้วต้องรอดูเอาเองชุดแซ่บด้วยใจสินะเย้แซ่บด้วยใจอ่ะไม่มันก็ไม่บางคนก็แซ่บด้วยใจไม่ต้องเรียกว่าบางคนที่ต้องแซ่บด้วยใจเอ๊ะพูดไปถูกแล้วพี่เชิญหยุดสปอยวันมาละจริงหรอฉันยังไม่รู้วันเลยถ้าใจมันแซ่บมันก็แซ่บใช่แซ่บจากข้างในแบบอาราชิใช่เพราะว่าชุดอาราชิก็คือแขนยาวรองเท้าขึ้นมาถึงเข่ารุ่นหนึ่งอ่ะตัวโดนกีดกันความแซ่บใช่ค่ะถ้าแม่เป้เห็นชุดจะว่ายังไงนะไม่ว่ายังไงค่ะทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่าไงล่ะคะชุดน้องโมวันนี้ชุดน้องโมวันนี้ก็คืออันนั้นไม่ใช่แค่ชุดที่รูปที่โมลงวันนี้คือมันไม่ใช่แค่แซ่บที่ใจตอนถ่ายเปลี่ยนกี่ชุดนับไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะแบบอุ้ยใช้นิ้วนับไม่พอเลยอ่ะมีชุดเดียวไม่มีชุดเดียวทุกคนไม่ได้มีชุดเดียวเชื่อฉันสิปั่นปะฉันปั่นไหมไม่ได้ปั่นเลยนะเนี่ยหลุดมาเรื่อยๆก็ลองจำไลฟ์นี้แล้วก็ถ้าวันจริงออกมาทุกคนก็ลองเอาไปเทียบกันดูว่ามีอันไหนตรงบ้าง ในมีเมมเป็นนางเงือกหรือเปล่าคะเป็นผีเสื้อสมุทรค่ะเป็นผีเสื้อสมุทรว่าแบบถ้าเป็นนางเงือกเนี้ยมันต้องแบบขอแลกปีกกับหางอ่ะทุกคนแต่แบบทุกคนไม่ได้มีปีกไงก็เลยเป็นนางเงือกไม่ได้ก็เป็นผีเสื้อสมุทรแทนเย้ค่ะเป็นสุดสักคนนางเงือกอะไรมีปีกวะนางเงือกไม่ได้มีปีกแต่ถ้าเราจะเป็นนางเงือกอะเราต้องขอแลกปีกกับหางทุกคนเข้าใจปะขอแลกปีกกับหางเนี่ย ฉันขอแลกปีกกับหางไปเสิร์ชเลยใครรู้จักไปเสิร์ชเลย มันต้องขอแลกปีกกับหางจริงๆไม่งั้นเป็นนางเงือกไม่ได้มีซีนขี่ม้านินมังกรไหมอะอุ้ยมันแพงม้านินมังกรอะค่าเช่ามันแพงกว่าจะเช่ามาได้ตัวหนึ่งแบบเปลืองเลยชุดผีเสื้อสมุทรนี่แซ่บอยู่นะอุ๊ยเออก็ใช่ชุดผีเสื้อสมุทรก็แซ่บอยู่นะมีท่านฤาษีไหมฤาษีก็ค่าตัวแพงอีกแล้วแต่ว่าได้ชีเปลือยมาแทนเพราะว่าชีเปลือยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าแต่ว่าฤาษีมันมีค่าเสื้อผ้าของฤาษีไง
เออก็เลยแบบไอ้ขี้เปื่อยชุดนางเงือกแซ่บสุดมันแซ่บเกินไงชุดนางเงือกอ่ะไม่ได้สตาร์สั่งรับหมดเลยค่ะสตาร์สั่งรับหมดจากฮอนมีลำเกียนไหมอย่างที่พี่เจอพูดเลยไม่พูดไปเรื่อยจริงๆแล้วไม่ได้พูดไปเรื่อยทุกคนที่พูดมามันมีแก่นมันมีอยู่จริงไม่งั้นเสิร์ชเลยผีเสื้อสมุทรเสิร์ชเลยชี้เปื่อยสาคอนอย่าคอนมันมีเรื่องจริงๆไม่ได้พูดไปเรื่อยเลยไปรับบทลูกจอกสุดสาคอนแย่อ่ะแย่มากเลยลูกจอกสุดสาคอนคือใครมานินมังกรหรอฉันเป็นมานินมังกรหรอเอ้ยพี่เป้หน้าเหมือนนางฟ้าจังเธอฉันเคยไปเจอในทวิตโฮเขาบอกว่านางฟ้าไม่ได้สวยยิ่งยศสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นหน้าตาแบบที่แบบตัวเป็นปีกหลายๆปีกหรือแบบมีตาหลายๆตาทุกคนที่จะแบบหน้าตาน่ากลัวหน่อย แล้วเขาบอกว่าจริงๆแบบที่หน้าตาสวยๆอ่ะมันคือแบบพวกตัวร้ายอ่ะพวกตัวร้ายที่แบบหน้าตาสวยๆจะมาหลอกมนุษย์แบบทุกคน เขาบอกนี่ใครเขาในทวิตอ่ะเขาในทวิตต้องหาว่าอะไรอ่ะฉันจะหาให้ดูเถอะต้องเสิร์ชหาว่าอะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยปีกหลายๆปีกเลยเนี่ยแบบยศสูงๆอ่ะมีอีกนะมีอีกนะแล้วก็แบบที่ตาหลายๆตาเนี่ยตาหลายตาเนี่ยเออเขาคือนางฟ้าจริงๆนะก็คือแบบนางฟ้าแบบชั้นสูงอะทุกคนเข้าใจปะจริงๆเขาบอกว่าแบบอันที่มีปีกเยอะๆอะเป็นเรียกว่าเซราฟิมอยู่ใกล้อยู่ใกล้พระเจ้าอะไรประมาณเนี้ยเออแหมนางฟ้าไม่ได้สวยนะคะเราเป็นนางฟ้าชั้นต่ำๆโคตรสิเออใช่เขาบอกว่าเขาอยู่เขาในทวิตอ่ะไปอ่านมาในมาเจอนะมาในทวิตอ่ะว่าเนี่ยแบบยิ่งแบบยศสูงๆอะไรเนี่ยก็จะยิ่งแบบว่าหน้าตาแบบประหลาดแต่ว่าถ้ายศต่ำๆเนี่ยก็จะแบบว่าคล้ายมนุษย์หน่อยก็จะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์อะไรอย่างงี้ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย